ครงการ Mixed Use Complex เนี่ยมันผมว่ามันตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของคนยุคนี้พื้นที่ประมาณ 148,600 ตารางเมตรพื้นที่ใช้สอยนะครับจุดเด่นทำเลมคืออยู่ใจกลางเมืองด้านหน้าติดถนนเพชรบุรีตัดใหม่ใกล้ทางด่วนเพชรบุรีตัดใหม่นะครับส่วนด้านหลังก็จะเป็นติดคลองแสนแสบอยู่ใกล้ถนนวิทยุซึ่งแล้วก็ไม่ไกลจากสถานี BTS เพลินจิตจะประกอบหลักๆด้วย3ส่วนคือส่วนที่เป็นพลาซ่านะครับพลาซ่าส่วนล่างก็จะมี10ชั้นตัวที่เป็นโพเดียมข้างล่างส่วนเหนือโพเดียมข้างบนตึกแรกข้างบนนี้มันจะเป็นตัวโฮเทลตัวโรงแรมมี30จากชั้น12ขึ้นไปถึงชั้น31นะครับส่วนอีกตึกหนึ่งเป็นตึกเล็กจะเป็นตัวคอนโดมิเนียมน่าจะมีตั้งแต่ประมาณ40ตารางเมตรขึ้นไปจนถึง90ตารางเมตรนะครับจำนวนชั้นก็ตั้งแต่ชั้นที่12ขึ้นไปถึงชั้น31ชั้นที่10จะเป็นชั้นแฟคซิลิตี้เป็นพวกสระว่ายน้ำอะไรพวกนี้สำหรับเหตุผลหลักๆที่เลือกใช้ INC Super Block Wall Panel มันเป็นโปรดักต์ที่มีคุณสมบัติที่ต้องการไม่ว่าจะเป็นเรื่องความแข็งแรงการกันเสียงการไม่มีงานเปียกคือเรื่องความสะอาดติดตั้งง่ายรวดเร็วคิดว่าตอบโจทย์สำหรับการทำอาคารสูงการก่อสร้างอาคารสูงเนี่ยผมคิดว่าเรื่องขยะสำคัญซึ่งการใช้ผนังสำเร็จรูปเนี่ยมันช่วยลดงานขยะลงไปเยอะเลยซึ่งทำให้งานสะอาดเรียบร้อยซึ่งใครมาดูมาเห็นก็สบายตาแฮปปี้เดิมลูกค้าใช้อิฐมวลเบาอยู่ที่ความหนา 2.5 นะครับรวมฉาบแล้วเป็น15เซนของเราเลยแนะนำให้ลูกค้าใช้เป็นผนังที่มีความหนา14เซนนะครับแล้วทำการสกิมผิวทั้ง2ด้านเพื่อให้ความหนาที่อยู่ที่15เซนนะครับหลังจากเรามีการติดตั้งผนังตัวอย่างแล้วปุ๊บเนี่ยเราก็จะมีการทำการสกิมนะครับเพื่อให้ลูกค้าตัดสินใจหลังจากผ่านไปไม่เกิน1สัปดาห์ลูกค้าให้มีการตัดสินใจเลือกใช้ INC Wall Panel ของเรา 1. มีการคัดไซส์ให้นะครับสามารถตัดความสูงได้ตามความต้องการที่หน้างานนะครับ 2. ความกว้างก็สามารถตัดได้นะครับแล้วก็สามารถติดตั้งประกอบได้รวดเร็วทำงานดูแล้วขั้นตอนการทำงานไม่ยากนะครับแล้วก็สุดท้ายผนังมีความแข็งแรงนะครับหลังจากสกิมแล้วก็มีความเรียบเนียนพอเปลี่ยนมาใช้เป็นผนังที่มีความหนา14เซนแล้วนะครับความสูงก็คือตัวนี้อยู่ที่2เมตร92เซนนะครับซึ่งพื้นถึงท้องพื้นเนี่ยความสูงอยู่ที่2เมตร95นะครับจะเห็นได้ว่าภาพที่เห็นเนี่ยผนังเนี่ยด้านกลางเนี่ยจะไม่มีทับหลังเลยนะครับซึ่งเป็นทับหลังสำเร็จรูปที่มาหล่อในที่นะครับสามารถอย่างเงี้ยพื้นที่ตรงเนี้ยประมาณสัก7ตารางเมตรนะครับก็ไม่ต้องจำเป็นต้องมีทับหลังเลยนะครับผนังของเราเนี่ยที่มีความยาว4เมตรสูงอยู่ที่2เมตร90นะครับถ้าเป็นอิฐมอญจะใช้เวลาในการทำงานอยู่ที่4ชั่วโมงต่อ1แผงตัวนี้นะครับถ้าเป็นอิฐมวลเบาจะใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมงครึ่งนะครับสุดท้ายเนี่ยจุดเด่นของ Wall Panel INC Super Block คือใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงในการติดตั้งผนังพื้นที่ประมาณ11ตารางเมตรตรงนี้